่มกันชัยลั่นกลางรายการค่าเสียหายที่เหลือผมจ่ายให้หลังขุนต่อราคาจากกรณีขุนชานนท์ขับรถชนน้องวัยรุ่นจนแขนผิดรูปตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายเลยให้แอดไลน์คุยทางผู้เสียหายเรียกร้องไปว่าขอ 20,000 โดยทางแฟนขุนชานนท์บอกว่าให้ได้แค่หมื่นเดียวล่าสุดในรายการโหนกระแสขุนได้โฟนอินเข้ามาว่าตอนนี้ก็เพิ่งทราบว่ามีคนตามตัวอยู่ตอนนี้ไปถ่ายรายการอยู่ที่แก่งกระจานอยู่บนเขาไม่มีสัญญาณเลยครับพี่คือวันนั้นผมจะไปเอารถอีกคันที่จะเอาขึ้นเขาพอดีข้างหน้ามันเป็นทางแยกที่เขาทําทางมันเป็นทางเบี่ยงผมก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าทางหลักคราวนี้น้องเขามาชนประตูผมแล้วเขาก็ล้มผมก็จอดไฟกระพริบไว้แล้วผมก็ไปแบกจักรยานยนต์เขาขึ้นมาแล้วก็ให้แฟนผมคุยกับเขาแล้วก็รอแฟนเขามารับแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งที่คอนโดวันนั้นยังไม่มีการตกลงค่าเสียหายผมก็ให้เบอร์ติดต่อแฟนผมไปแล้วก็ให้ถ่ายบัตรประชาชนผมไปโดยได้บอกว่าถ้าผมผิดจริงผมก็พร้อมที่ยังรับผิดชอบหลังจากนั้นหนุ่มกรรชัยได้เปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดวินาทีชนให้ดูซึ่งขุนบอกว่ามันเป็นทางเบี่ยงมันเป็นจุดบอดมองไม่เห็นด้วยโดยทางผู้เสียหายบอกว่าซอยนี้ไม่มีใครเลี้ยวมาเลยเป็นก่อสร้างข้างในเป็นมัสยิดเราไม่ได้ติดใจน้องเขาไม่ได้ชนแล้วหนีแต่ขอให้ชดใช้ตรงนี้ให้แล้วก็พูดกับพี่ดีๆหน่อยน้องผู้หญิงตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีแค่ไปลงบันทึกประจำวันเพราะจะรอให้เข้ามาคุยกันคุณแม่ก็บอกว่าพี่ขอ 20,000 จบเลยเขาก็บอกว่าให้แค่หมื่นเดียวโดยคุณบอกว่าถ้ามันผิดก็รับผมชอบแหละครับเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยหนุ่มกรรชัยได้คิดค่าใช้จ่ายของผู้เสียหายตามบินสรุปแล้วกลมๆ 30,000 ถ้าขุนจะช่วยเขาได้ไหมขุนบอกว่า 20,000 แล้วกันพี่ขอต่อและได้บอกขอโทษผู้เสียหายส่วนที่เหลือหนุ่มกรรชัยประกาศว่าคุณแม่ไม่ต้องไปหาผมจ่ายให้